بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีหมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องทุกท่านนะครับก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตักดีรได้กำหนดให้ผมได้มาพบปะพูดคุยกับพี่น้องณสถานที่แห่งนี้หน้าบ้านของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดบนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยกับหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันก็คือในเรื่องของความโปรดปรานที่ถูกหลงลืมพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมเราในฐานะของบุคคลผู้ที่เป็นบ่าวของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเรามันมากมายมหาศาลอายะกุรอานเพียงอายะเดียวนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้อินตะอุดดูนิห์มะตุลลอฮ์ลาตุฮซูฮาหากแม้ว่าพวกท่านทั้งหลายต้องการที่จะคิดคำนวณถึงความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกท่านแล้วละก็ลาตุฮซูฮาพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถที่จะคิดคำนวณได้เพียงแค่การที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เราเกิดมาเป็นสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ได้ให้เราเกิดมาเป็นก้อนหินเป็นต้นไม้แต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาเป็นมนุษย์ในลักษณะสภาพที่มีความสมบูรณ์เพียงแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องคิดขอบคุณต่อความยิ่งใหญ่ต่อความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าวะฟีอันฟุซิกุมอัฟลาตุบซิรูนและในตัวของพวกเจ้าเองเนี่ยพวกเจ้าได้เคยคิดได้เคยพิจารณาถึงการสร้างของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์ได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าถ้าหากว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไม่เชื่อในเรื่องของการมีพระเจ้าแต่เขากล่าวนะครับว่าถ้าหากว่าโลกใบนี้มีผู้ที่ทรงสร้างหรือมีพระเจ้าที่แท้จริงพระเจ้าเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นอย่างยิ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ด้วยกับการที่มีตาสองข้างมีหูสองข้างมีจมูกและก็ปากในรูปแบบลักษณะที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีตาสองตาและก็มีเปลือกตาที่มีขนตาที่คอยที่จะป้องกันแมลงแล้วก็ฝุ่นไม่ให้เข้าไปในตาของเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตาของเรามีน้ำตาที่มีรสเค็มพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรเพราะการที่น้ำตาของเรามีรสเค็มนั้นจะเป็นสิ่งที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีหูมีใบหูที่มีลักษณะในรูปแบบนี้ที่คอยที่จะป้องกันที่คอยที่จะดูแลไม่ให้สิ่งใดเข้ามาทำร้ายหูของเราและไม่เพียงแค่นั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในหูของเราเนี่ยนะครับมีขี้หูบางคนอาจจะรำคาญขี้หูมันมีน้ำในหูของมนุษย์ทุกคนมีน้ำในหูและก็ขี้หูของเราเนี่ยมีรสขมเราเคยคิดไหมว่าทำไมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีขี้หูที่มีรสขมเพราะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรานอนหลับแมลงต่างๆจะไม่สามารถที่จะเข้าไปในหูของเราเพื่อที่จะทำลายอวัยวะที่มันบอบบางที่อยู่ในหูของเราได้เวลาที่เราไปหาหมอเนี่ย พี่น้องเชื่อไหมครับว่าเขาเอาหมอเอากล้องส่องเข้าไปในหูพอเข้าไปในหูเป็นแก้วหูแก้วหูเนี่ยเป็นเพียงแค่เนื้อเยื่อบางๆแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าขาดการป้องกันจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับขี้หูและก็น้ำในหูเนี่ยเราคิดดูว่าเวลาที่เรานอนหลับแมลงก็จะเข้าไปในหูของเราก็จะเข้าไปทำลายแก้วหูของเราพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เรามีจมูกในลักษณะนี้และมีข้างในจมูกเนี่ยนะครับเป็นต่อมที่ใช้ในการรับกลิ่นและให้มีน้ำเมือกให้มีขนที่อยู่ในรูจมูกของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่เป็นการเกิดขึ้นด้วยกับการสร้างสรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเพียงแค่การที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาเป็นมนุษย์ที่มีรูปลักษณ์ที่สมบูรณ์เนี่ยมีอวัยวะครบทั้ง32เป็นสิ่งที่เราจะต้องชูโกรขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆและไม่เพียงแค่นั้นพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังได้ฮีดายะห์ให้ทางนำแก่พวกเราไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ที่ไปเคารพกราบไหว้ต่อสิ่งที่สุขสร้างไม่ได้เป็นมนุษย์ที่ไปเชื่อในเรื่องของก้อนหินในเรื่องของต้นไม้ที่ไปกราบไหว้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาดแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ฮีดายะห์นำทางแก่พวกเรามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์มาสู่การเป็นมุสลิมการเป็นมุสลิมของพวกเราไม่ได้เกิดขึ้นด้วยกับความบังเอิญนะครับพี่น้องแต่เป็นไปด้วยกับการคัดเลือกของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราทุกคนเป็นมุสตอฟาเป็นบุคคลที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้คัดเลือกให้มากล่าวกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์แต่เป็นสิ่งที่พวกเราหลายคนเนี่ยไม่ค่อยที่จะคิดเพราะฉันเกิดมาฉันก็มีชื่อว่ามูฮัมหมัดพ่อชื่อว่าอัลลอฮ์แม่ชื่อว่ามะมีบัตรประชาชนที่เขียนในบัตรประชาชนเป็นนับถือศาสนาอิสลามเราคิดว่าเราเกิดมาในลักษณะรูปแบบนี้โดยที่เราไม่สามารถที่จะเลือกได้แต่ให้เรารู้นะครับว่าเราเป็นบุคคลผู้ที่ถูกคัดเลือกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นมุสลิมเพียงแค่สองสิ่งสองประการนี้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมุสลิมก็เป็นความเมตตาอันใหญ่หลวงที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราไม่เพียงแค่นั้นพี่น้องที่รักทั้งหลายพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้เรามาเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีที่มีความประเสริฐที่สุดนบีคนสุดท้ายแต่จะเป็นนบีท่านแรกและอุมมะประชาชาติของท่านก็จะเป็นอุมมะแรกที่จะเข้าสู่สวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายาละฮามินเนามะช่างเป็นความเมตตาช่างเป็นความโปรดปรานอันใหญ่หลวงที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้มีต่อพวกเราและมีนำซ้ำพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นมนุษย์ให้เราเป็นมุสลิมให้เราเป็นประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและได้ให้เรามีความผูกพันกับซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในลักษณะเวลาและสภาพเดียวกันที่ยังมีพี่น้องมุสลิมของเราอีกหลายคนยังไม่ละหมาดอิชายังอยู่ในสถานที่ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามยังมีพฤติกรรมในสิ่งที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่เรานั่งฟังบรรยายอยู่ในมัสยิดหลังจากการละหมาดอิชาปฏิบัติฟัรดูในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้แก่บรรดามุสลิมนี่เป็นความเมตตาเป็นความโปรดปรานอันใหญ่หลวงที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับพวกเราในวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าอันเนียมะหรือความเมตตานั้นจะมีอยู่3ลักษณะเนียมะมี3ลักษณะ3ประเภทประเภทที่1เนียมะตุนฮาซิละตุนยะละมุบิฮาอัลอับดุก็คือความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นกับบ่าวของพระองค์และพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้บ่าวได้รู้ถึงความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาประเภทที่2เนียมะตุนมุนตะซิเราะตุนยัรยูฮาก็คือความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา ระวิงเอาไว้และเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมมีความปรารถนาที่จะได้รับในความเมตตาอันนั้นประการที่สามนิอมะตุนหัวฟีฮาลายัชอูรุบิฮาความเมตตาที่เกิดขึ้นกับชีวิตของพวกเราแต่เราลืมที่จะนึกถึงความเมตตาอันนั้นที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเรามนุษย์ทุกคนจะอยู่กับสามความเมตตาโดยเฉพาะบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมจะต้องเข้าใจนะครับว่าสิ่งหรือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเราขึ้นมาเป็นมนุษย์บนหน้าโลกใบนี้ได้ให้เรามาเป็นมุสลิมและได้ให้เรามาเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีมูฮัมหมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะต้องพบกับสามความเมตตาอันนี้ความเมตตาประการที่หนึ่งก็คือความเมตตาจากสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราและโดยที่เรารู้ถึงความเมตตาอันนั้นอายะฮ์กุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่าوَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْและพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าได้กล่าวประกาศได้แจ้งแก่พวกเจ้าทั้งหลายلَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْเมื่อใดก็ตามที่พวกเจ้าหรือมนุษย์ได้ขอบคุณต่อความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขารู้ถึงความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาและขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตานั้นละอาซีดันนะกุมเราก็จะเพิ่มพูนให้กับเขาวะอินกะฟัรตุมอินนะอาซาบีละชะดีดแต่ถ้ามนุษย์คนใดก็ตามได้รู้ถึงความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาแต่เขาปฏิเสธอินนาอาซาบีละชะดีดก็พึงทราบเถิดว่าแท้จริงการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะมีต่อเขาเป็นสิ่งที่หนักหน่วงเป็นอย่างยิ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้ความสำคัญนะครับต่อความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้กับท่านแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยไฟซาแกนันอินซานุถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยยะตะมัตตะอูบิฮารากะติฮีมีความสุขในการเคลื่อนไหวของเขาวันนี้เราเป็นมุสลิมวันนี้เราเป็นมนุษย์วันนี้เรามีความสุขที่เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนที่จะเคลื่อนไหวด้วยกับอริยบทต่างๆลายะฮ์ตายูอิลามันยะฮ์มิลูฮูโดยที่ไม่ต้องอาศัยบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาช่วยในการเคลื่อนไหวของเขาฟาฮาซิฮีเนอะมะตุนกูวะนี่คือความเมตตาการที่เราสามารถที่จะเดินจากที่บ้านของเรามายังมัสยิดการที่เราสามารถที่จะขับรถการที่เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนการที่เราสามารถที่จะละหมาดโดยไม่ต้องอาศัยผู้ที่มาช่วยนี่คือความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราและเป็นสิ่งที่มนุษย์จะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุทุกๆครั้งนะครับที่ท่านออกมาจากห้องน้ำเนี่ยท่านก็จะกล่าวนะครับว่ายาละฮามินเนอมะตินยาละฮาออกมาจากห้องน้ำท่านเข้าไปในห้องน้ำไปทำธุรกิจส่วนทำธุระส่วนตัวแล้วเดินออกมาจากห้องน้ำพอออกจากห้องน้ำท่านอบูบักรอัสซิดดีกก็จะกล่าวนะครับว่ายาละฮาจับไปที่ท้องของท่านแล้วก็กล่าวว่ายาละฮาช่างเป็นความเมตตาเสียเหลือเกินสำหรับอวัยวะส่วนนี้เนี่ยมินเนียมะตินมันซียะตินจากความเมตตา ที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหลงลืมมันกอฟิรออันชุกริฮาแคซีรุมมินันนาสโดยที่มนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยลืมที่จะขอบคุณกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาอันนี้พี่น้องสามารถที่จะกินสามารถที่จะดื่มและสามารถที่จะขอโทษนะครับขับถ่ายในสิ่งที่เรากินที่เราดื่มออกไปได้โดยสะดวกโดยไม่ต้องอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือนั่นคือความเมตตาใหญ่หลวงที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราครั้งหนึ่งเนี่ยผมได้มีโอกาสแปลคนไข้อาหรับมาด้วยกับปัญหาต่อมลูกหมากโตต่อมลูกหมากโตเนี่ยต่อมลูกหมากสำหรับผู้ชายต้องโตนะครับเป็นธรรมชาติที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางไว้กับเราต่อมลูกหมากโตก็คือการที่ต่อมเนื้อเยื่อของต่อมลูกหมากมีการขยายตัวแล้วไปขวางทางเดินปัสสาวะถ้ามันโตมากเนี่ยปัสสาวะจะไม่ค่อยออกถ้ามันเริ่มโตเนี่ยปัสสาวะจะเริ่มกระปิดกระปรอยจะเริ่มฉี่ไม่สุดถ้าใครที่มีอาการลักษณะนี้เนี่ยนะครับแล้วอายุมากขึ้นก็ให้รู้ว่าเป็นอาการเริ่มต้นของต่อมลูกหมากอาหรับคนนั้นเนี่ยมาด้วยกับปัญหาต่อมลูกหมากโตและก่อนที่จะตรวจเนี่ยจะต้องดื่มน้ำแล้วก็ให้น้ำเนี่ยเต็มกระเพาะปัสสาวะเพื่อที่สามารถที่จะใช้เครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยดูขนาดต่อมลูกหมากพอดื่มน้ำกระเพาะปัสสาวะเต็มแล้วไปตรวจเสร็จแล้วปัญหาเกิดขึ้นต่อมลูกหมากโตกระเพาะปัสสาวะพอมีน้ำปัสสาวะมากมันก็ไปดันทำให้ทางเดินปัสสาวะที่มันพอจะมีอยู่บ้างเนี่ยมันตีบไม่สามารถที่จะฉี่เองได้นอนร้องนะครับทำไงล่ะต้องให้พยาบาลเนี่ยเอาสายสวนปัสสาวะสวนเข้าไปเพื่อที่จะระบายปัสสาวะที่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะออกมาในลักษณะเดียวกันที่พวกเราหลังจากที่เราดื่มน้ำและมีน้ำปัสสาวะในกระเพาะเราสามารถที่จะฉี่ด้วยกับตัวของเราเองได้แต่ชายคนนั้นไม่สามารถที่จะทำได้มันฉี่ไม่ออกต้องเอาสายสวนปัสสาวะสวนลงไปพอสวนเสร็จเขากล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละทำให้เราซึ่งยืนอยู่ข้างๆเนี่ยนึกว่าตลอดระยะเวลาที่เราเข้าห้องน้ำสามารถที่จะทำธุระส่วนตัวของเราโดยที่ไม่ต้องอาศัยใครมาช่วยเนี่ยเราไม่เคยที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแล้วก็ควักตังค์แจกพยาบาลแจกคนที่อยู่รอบข้างด้วยกับอะไรด้วยกับความรู้สึกดีใจที่สามารถที่จะเอาปัสสาวะที่อยู่ข้างในกระเพาะปัสสาวะออกมาได้เราเคยไหมครับที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในเรื่องราวเหล่านี้เรามีอวัยวะที่สามารถที่จะเคลื่อนไหวไปยังที่ต่างๆวะจะตะมัตตะอุบิซัมอิฮิเรามีหูที่สามารถที่จะรับฟังเสียงรอบข้างเรามีสายตาที่สามารถที่จะมองเห็นและก็แบ่งแยกสิ่งต่างๆเรามีสมองเรามีสติปัญญาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราเพื่อที่เราสามารถที่จะจำแนกในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้กับเราบนหน้าแผ่นดินนี้เราเคยที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งนี้หรือเปล่าปัญหาส่วนใหญ่ของมนุษย์เนี่ยก็คือจะนึกถึงในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาหลังจากที่สิ่งนั้นจากชีวิตของเขาไปแล้ววันนี้เรามีมือ5นิ้วมือแต่ละข้างมี5นิ้วมีนิ้วเท้าเราก็สามารถที่จะเดินไปไหนมาไหนเราสามารถที่จะใช้มือเนี่ยในการหยิบฉวยสิ่งต่างๆได้พี่น้องเคยเห็นคนที่เป็นโรคเบาหวานไหมคนที่เป็นโรคเบาหวานเนี่ยนะครับถ้ามีแผลเลือดจะไม่สามารถไปเลี้ยงในตำแหน่งที่เป็นแผลเพราะเกิดจากเบาหวานพอเลือดไปเลี้ยงไม่ได้เป็นยังไงเนื้อตรงนั้นมันก็ตาย พอตายก็เกิดอักเสบจะรักษาทำอย่างไรล่ะจะต้องตัดบางคนถูกตัดนิ้วบางคนถูกตัดขาในขณะที่พวกเรามีมือมีเท้าที่มีความสมบูรณ์และสามารถที่จะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆของเรานะเราเคยขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาอันนี้บ้างหรือเปล่าเรามีที่พักที่อาศัยที่เวลาที่เราต้องการที่จะนอนหลับพักผ่อนเราก็มีที่ที่เราสามารถที่จะพักผ่อนได้พี่น้องเคยผ่านไปตามข้างถนนเคยเห็นคนบ้าไหมครับคนบ้าซึ่งบางครั้งไม่มีเสื้อผ้าที่จะสวมใส่คนไร้ที่อยู่ที่เขาไปนอนอยู่ตามใต้สะพานหรือตามข้างถนนเราเคยขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาที่พระองค์ได้ให้กับพวกเราบ้างหรือเปล่าหรือเราคิดเพียงแต่ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากความเก่งกาจของเรามันเกิดขึ้นจากมันสมองของเรามันเกิดขึ้นจากการกระทำของเรามันเกิดขึ้นจากการที่เราได้เรียนรู้และประกอบอาชีพไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียกว่าเป็นริสก์เป็นริสกีและทุกริสกีนั้นเป็นสิ่งที่มาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาปัญหาของพวกเราคือว่าเวลาที่เราพูดถึงคำว่าริสกีเราจะมักที่จะคิดเพียงแค่ในเรื่องของเงินทองเรามักที่จะคิดว่าคำว่าริสกีถ้าคนใดก็ตามที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ริสกีนั้นก็คือคนนั้นมีฐานะที่ร่ำรวยเราคิดกันเพียงแค่นั้นแต่ความหมายที่แท้จริงของคำว่าริสกีหรือปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้กับมนุษย์นักวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าก็คือทุกสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มีชีวิตริสกีคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของสิ่งที่มีชีวิตไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่สามารถจับต้องได้ทรัพย์สินลูกหลานบ้านเรือนสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้เสื้อผ้านั่นคือริสกีนั่นคือปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้แต่สิ่งที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องได้นั่นก็คือริสกีการที่เราเป็นมุสลิมการที่เรามีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการที่เราเชื่อมั่นต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวิชาความรู้ที่เราได้ศึกษาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้แต่นั่นคือริสกีจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเราเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่เปลี่ยนมุมมองใหม่ในเรื่องของเนียมาในเรื่องของความเมตตาที่ได้รับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เป็นปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องเปลี่ยนใหม่เราอย่าไปมองเฉพาะในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองเราอย่าไปมองเฉพาะในสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้แต่ให้เรามองทุกองค์ประกอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับชีวิตของเราโดยวิชาการได้กล่าวไว้นะครับว่าการที่พวกท่านทั้งหลายมีลมหายใจและเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะยากจนมันมีความประเสริฐมากกว่าการที่พวกท่านทั้งหลายมีบ้านหลังใหญ่ๆการที่พวกท่านทั้งหลายมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายแต่ไม่เคยที่จะก้มสูญู่ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เลยถ้าเรายากจนแต่เรามีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นก็หมายถึงว่าหลักประกันของชีวิตของเราหลังจากที่เราตายไปแล้วใครก็ตามที่มีอีหม่านต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรคือสิ่งที่เขาจะได้รับคือสวงสวรรค์แต่คนที่มีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายคนที่มีบ้านหลังใหญ่หลังโตแต่ไม่เคยที่จะก้มสูญู่ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่จะเป็นจุดจบของชีวิตของเขาคืออะไรคือการถูกโยนลงไปในนรกยะฮันนัมเราเคยขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราหรือเปล่ามีชายคนหนึ่งนะครับเป็นคนที่ร่ำรวย อัซอบะฮูมะรอดุลอุดอนแต่ปรากฏว่าเขาเป็นโรคท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับสอนให้พวกเราเนี่ยพยายามที่จะไปใกล้ชิดกับคนที่ตายไม่ได้ไปขอกับคนตายนะใกล้ชิดคนตายไม่ได้หมายความว่าให้ไปขอกับคนตายไม่ไปขอความช่วยเหลือหรือตะวัสสุลกับคนตายแต่คำว่าใกล้ชิดกับคนที่ตายก็คือให้เรารู้ถึงสภาพที่เราจะต้องกลับไปวันใดก็วันหนึ่งเหมือนคนที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะเห็นคนป่วยก็จะเห็นคนที่เป็นโรคเขาก็จะรู้สึกขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนเวลาที่เราไปเยี่ยมคนที่ตายเนี่ยนะครับทำให้เราขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้เนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ลมหายใจกับเรายังให้โอกาสกับเราในการที่จะกระทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีหรือเตาบะห์ตัวกลับเนื้อกลับตัวจากความชั่วที่เราได้เคยกระทำในขณะที่พี่น้องของเราที่นอนอยู่หน้าเราเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะทำในสิ่งที่เราสามารถที่จะกระทำได้ชายผู้นี้เนี่ยเป็นคนที่ร่ำรวยแต่ปรากฏว่าเป็นโรคนะครับเป็นโรคที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรังเกียจในวันที่เขาแต่งงานบุตรชายของเขาเนี่ยนะครับในขณะที่ทำพิธีนิกะห์เขาก็ขอพูดอะไรสักนิดหนึ่งบุคคลคนนี้เขากล่าวนะครับว่าฉันเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่มีฐานะร่ำรวยฉันมีบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนี้ในประเทศซีเรียเมืองดามัสกัสขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ช่วยเหลือปกป้องพี่น้องของเราที่ประเทศซีเรียและขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสงบเกิดขึ้นกับพี่น้องซุนนะห์ของเราที่ประเทศซีเรียโดยเร็วที่สุดเขาบอกว่าฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่ที่สุดในเมืองดามัสกัสประเทศซีเรียฉันเป็นเจ้าของรถหรูๆหลายๆคันฉันมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายวะลลอฮิก็บอกว่าขอสาบานต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาตะมันนาฉันหวังฉันมีความหวังที่จะยอมที่จะสูญเสียบ้านของฉันพาหนะของฉันวะกุลละชัยอินอัมลิกูฮูและทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันครอบครองเนี่ยฮัตตาซิยาบีแม้กระทั่งเสื้อผ้าที่ฉันสวมใส่เนี่ยวะลายับกอลีมินซิยาบินอิลลามายัสตุรุอัวรอตีเว้นแต่สิ่งที่จะปกปิดเอารอของฉันยอมที่จะแลกบ้านทรัพย์สินรถแม้แต่เสื้อผ้าที่ฉันสวมใส่อยู่เนี่ยแลกกับอะไรวะอันอาฟานีมินฮาดันมารดโดยที่ขอต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันหายจากความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกิดที่ประเทศอียิปต์ได้มีมหาเศรษฐีชาวอียิปต์คนหนึ่งได้เดินทางไปยังเมืองอิสกันเดรียะเป็นเมืองชายทะเลเขาเนี่ยอยู่กรุงไคโรเดินทางไปยังเมืองอิสกันเดรียะและในรถคันที่โดยสารเนี่ยมีคนขับรถหนึ่งคนมีภรรยาของเขาและตัวของเขานั่งอยู่ในรถปรากฏว่าระหว่างทางที่เดินทางไปยังเมืองอิสกันเดรียะรถประสบอุบัติเหตุภรรยาเสียชีวิตตัวของเขาเนี่ยนะครับด้วยกับแรงกระทบที่เกิดขึ้นระหว่างอุบัติเหตุเนี่ยเป็นอัมพาตไม่สามารถที่จะขยับแขนขยับขาได้มีแต่ยังมีสติสามารถที่จะพูดสามารถที่จะโต้ตอบได้เขาได้เชิญนะครับนักวิชาการศาสนาคนหนึ่งของประเทศอียิปต์ให้ไปเยี่ยมเขาและเขากล่าวกับ นักวิชาการคนนั้นเชคคนนั้นนะครับว่า เตียงที่อยู่ข้างๆเนี่ยนอนอยู่บนเตียงบอกเตียงที่อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นเตียงคนขับรถปรากฏว่าในอุบัติเหตุครั้งนั้นคนขับรถไม่ได้รับอันตรายนะครับอาจจะบาดเจ็บบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอันตรายมากมายและเขาก็คอยดูแลฉันพาฉันไปห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับฉันยาเชคเขาบอกว่าเชคมีอยู่คืนหนึ่งเวลาที่เรานอนให้เราพยายามกลับนอนตะแคงขวานอนหงายเพื่ออะไรเพราะเขาบอกว่าการที่เรานอนด้วยกับท่าและกับตำแหน่งเดิมบ่อยๆเนี่ยนานๆเนี่ยมันจะเกิดแผลกดทับโดยเฉพาะคนที่เป็นเบาหวานเขาบอกว่าโดยกับการที่ฉันนอนอยู่บนเตียงไม่สามารถที่จะขยับร่างกายของฉันได้เนี่ยตำแหน่งที่หลังของฉันไปแนบอยู่กับเบาะเนี่ยเกิดลักษณะคันพอคันทำไงถ้าพวกเราคันก็เอามือไปเกาใช่ไหมเรามีมือนี่คันตรงไหนก็เอามือไปเกาตรงนั้นแต่คนเขาเป็นอะไรเป็นอัมพาตไม่สามารถที่ขยับเนื้อขยับตัวได้เขาบอกว่าจะเรียกคนขับรถที่กำลังนอนหลับอยู่ก็เกรงใจเพราะตลอดระยะเวลาทั้งวันเนี่ยคอยที่จะดูแลปรนนิบัติฉันไม่เกรงใจไม่อยากที่จะเรียกให้มาเกาเขาบอกว่ายาเชคโอเชคอินดีฟินแบงค์ฉันมีเงินอยู่ในธนาคารเนี่ยคนเวลาเขารวยจริงๆนะคนจริงๆ600 มิลลิยาร์ดอลลาร์600 ล้านดอลลาร์เขาบอกอยู่ในแบงค์600 ล้านดอลลาร์ฉันยอมฉันขอนะครับถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เนี่ยฉันยอมที่จะแลกเงิน600 ล้านดอลลาร์เนี่ยพี่น้องไปคูณเอาเองคูณ32ฉันยอมที่จะแลกเงิน600 ล้านดอลลาร์เพื่อให้มือของฉันกลับมาสักข้างหนึ่งเกาในตำแหน่งที่ฉันคันในขณะที่ทุกวันนี้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนสามารถที่จะทำอะไรได้การขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยมีอยู่3ลักษณะนี่เรายังพูดกันอยู่ประเด็นที่1นะครับประเด็นที่ว่าความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดขึ้นกับเราและเรารู้ถึงความเมตตานั้นการขอบคุณต่อความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราประการที่1อันอิอติรอฟูบิฮาบาตินาก็คือการที่หัวใจของเราเนี่ยรู้จักขอบคุณต่อความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราประการที่2วัตตะฮัดดุซุบิฮาฎอฮิรอพูดนะครับพูดถึงความเมตตาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้พูดไม่ใช่ในเชิงโอ้อวดพูดเป็นการบอกในเชิงของการขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้หัวใจเนี่ยนะครับรู้และก็ยอมรับและก็พอใจในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้วันนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีทรัพย์สินแค่นี้ให้เรามีลูกหลานแค่นี้ให้เราสามารถที่จะไปไหนมาไหนมีอวัยวะในลักษณะนี้มีสุขภาพที่ดีเป็นไงอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาจจะให้คนอื่นมากกว่าเรานั่นก็คือสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจัดสรรให้กับมนุษย์ทุกคนซึ่งไม่มีวันที่จะเท่าเทียมกันแต่เป็นไปด้วยกับฮิกมะห์เป็นไปด้วยกับวิทยาปัญญาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าคนนี้เนี่ยจะต้องให้เท่าไหร่คนนี้จะต้องให้เท่าไหร่ หัวใจของเราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลิ้นของเราจะต้องขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและประการต่อมานะครับตัสรีฟุฮาฟีมัรฎอติวะลีญิฮาก็คือการใช้จ่ายในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ในความเมตตากับเราเนี่ยไปในหนทางที่ผู้ที่เป็นเจ้าของความเมตตานั้นมีความพอพระทัยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทรัพย์สินกับเราไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินเหล่านั้นเนี่ยเป็นของเราแต่ทรัพย์สินเหล่านั้นเป็นอามานะห์เป็นความรับผิดชอบที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากให้กับเราในการใช้จ่ายอย่าสุรุ่ยสุร่ายในการใช้จ่ายอย่าตะนีทีเหนียวในการใช้จ่ายจะต้องให้บางส่วนของทรัพย์สินที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเป็นส่วนของเด็กกำพร้าเป็นส่วนของคนยากจนเป็นส่วนในการช่วยเหลือสังคมไม่ได้หมายความว่าฉันขอบคุณหัวใจของฉันยอมรับในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้มาปากของฉันลิ้นของฉันกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์แต่ฉันไม่เคยที่จะใช้ความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับฉันเนี่ยไปในหนทางที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงโปรดปรานและพอพระทัยเลยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พละกำลังกับเราหน้าที่ของเราคืออะไรครับก็คือการใช้พละกำลังที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยไปในการปฏิบัติอิบาดะห์เพื่อพระองค์วะมาคอลักตุนยินนะวัลอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนพระองค์อัลลอฮฺได้กล่าวนะครับว่าเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะให้มนุษย์ใช้จ่ายในสิ่งที่เราได้ประทานให้กับเขาให้มนุษย์เกิดมาให้มนุษย์เติบโตให้มนุษย์ตายแล้วก็สิ้นสุดกันไปไม่ใช่อิลลาลิยะอ์บุดูนเราไม่ได้สร้างยินเราไม่ได้สร้างมนุษย์มาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ที่จะให้ยินและก็มนุษย์นั้นได้เคารพอิบาดะห์ต่อเราพวกเราเคยคิดไหมครับว่าแม้ว่าในสภาพที่เราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าเราจะละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างน้อย5เวลาแต่เรายังมีการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีใครบ้างที่จะกล้ายกมือและบอกว่าฉันไม่เคยทำผิดเลยฉันไม่เคยฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยทั้งกายและใจมีใครไหมแม้แต่คนที่พูดยังไม่กล้าที่ยกมือแม้ว่าเราจะอยู่ในสภาพนี้แม้ว่าเราจะมีการกระทำนะครับในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังรักและก็ประทานความเมตตาให้กับเราแต่สิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะต้องระวังคือคำที่มันตรงข้ามกับคำว่าความเมตตาเนี่ยความเมตตาภาษาอาหรับเรียกว่าเนียมะแต่คำที่ตรงข้ามกับความเมตตาเรียกว่านิกมะนิกมะคือการลงโทษถ้าความเมตตาคือความโปรดปรานนิกมะคือการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและระหว่างสองสิ่งนี้เนี่ยบางครั้งมันมาในรูปแบบเดียวกันเมื่อใดก็ตามที่ริสกีที่เราบอกแล้วมันไม่ใช่เรื่องของทรัพย์สินเงินทองเมื่อใดก็ตามที่ริสปัจจัยยังชีพที่เราได้มาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือไม่ว่าจะเป็นนามธรรมทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีทรัพย์สินเงินทองบริจาคมีพละกำลังปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีลูกมีหลานอบรมลูกหลานและให้ส่วนหนึ่งของลูกหลานเนี่ยนะครับเรียนศาสนาถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราใช้ปัจจัยยังชีพที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยทำให้เรายิ่งใกล้ชิดกับพระองค์นั่นคือเนียมะห์ตรวจสอบตัวพี่น้องเองทุกคนเลยสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับฉันเนี่ยทรัพย์สินเงินทองลูกหลานสติปัญญาความรู้การงานอาชีพยิ่งทำให้ฉันใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยทิ้งการละหมาด ไม่เคยทิ้งการบริจาคที่ฉันมีความสามารถไม่เคยละทิ้งการช่วยเหลือต่อบุคคลอื่นที่รอความช่วยเหลือนั่นคือเนี่ยมานั่นคือความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อท่านละอินชะกัรตุมและถ้าท่านขอบคุณละอาซีดันนะกุมอัลลอฮ์ก็จะเพิ่มพูนแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้รับปัจจัยยังชีพจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ยิ่งทำให้เราออกห่างจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นและก็มากขึ้นมีทรัพย์สินเงินทองจากเคยละหมาดที่มัสยิดห่างจากมัสยิดมีทรัพย์สินเงินทองจากเคยที่ละหมาด5เวลาเริ่มจะขาดบ้างมีทรัพย์สินเงินทองหลังจากที่เคยละหมาดทุกวันศุกร์ศุกร์เว้นศุกร์มีทรัพย์สินเงินทองมีลูกหลานยิ่งออกห่างจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือนิกมะห์นั่นคือการลงโทษมารูปแบบเดียวกันเลยมาในรูปแบบของคำว่าอัรริซก์รูปแบบเดียวกันเลยปัจจัยชีพเหมือนกันเพียงแต่ว่าให้เราพิจารณาว่าถ้าได้มาแล้วเรายิ่งใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องชูโกรขอบคุณและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าจะเพิ่มให้กับเราแต่เมื่อใดก็ตามที่ได้มาแล้วยิ่งทำให้เราออกห่างจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหน้าที่ของเราก็คือจะต้องเตาบะอย่ารอนะครับไม่ใช่หมายความว่าเดี๋ยวไปหาตังค์ให้ได้เยอะๆก่อนแล้วจะกลับไปละหมาดเหมือนเดิมเคยมีบุคคลหนึ่งนะครับคนอาหรับเนี่ยเขาชอบที่จะเดินทางอย่างเช่นอาหรับที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเนี่ยบางคนพี่น้องเชื่อไหมพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ได้พูดได้แต่ภาษาอาหรับภาษาไทยไม่ต้องพูดถึงแต่เขาเดินทางไปยังที่ต่างๆเดินทางไปยังประเทศจีนเดินทางไปยังเยอรมันเดินทางไปสหรัฐเดินทางไปยังประเทศไทยผมถามแชร์มาเนี่ยไม่กลัวมึงเหรอพูดอังกฤษก็ไม่ได้ก็บอกไม่กลัวมอบหมายต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาที่เราเดินทางนะครับเวลาที่เราเดินทางนั่นคือความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราเห็นโลกให้เราเห็นในมุมที่เราไม่เห็นที่บ้านเมืองของเราบางครั้งเนี่ยนะครับอาหรับเนี่ยในเดือนรอมฎอนก่อนจะถึงเดือนรอมฎอนพี่น้องเชื่อไหมในบางศุกร์เนี่ยนะครับผมดูแลมัสยิดที่โรงพยาบาลว่าขอบริจาคเพื่อที่จะเลี้ยงละศีลอดพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่ศุกร์เดียวเนี่ยได้เงินเป็นแสนคือเวลาที่เราเดินทางหรือคนที่ชุกโกรต่อเนี้ยมาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะใช้จ่ายพร้อมที่จะบริจาคในหนทางของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นประการที่หนึ่งความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เกิดขึ้นกับเราและพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รับรู้หน้าที่ของเราคืออะไรคือการชุกโกรคือการขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณแบบไหนด้วยกับหัวใจด้วยกับลิ้นและด้วยกับการกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราในหนทางที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยเนี่ยมาประเภทที่สองเนี่ยมาจุนมุนตะซิรอตุนยัรยูฮาก็คือความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประวิงเอาไว้จะมอบให้กับเราในวันกิยามะฮ์ในอัลกุรอานพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลซีนาอามานูและบรรดาบุคคลผู้ที่มีอีหม่านอีหม่านอย่างเดียวเหมือนกับที่คนบ้านเราบอกว่าอีหม่านฉันอีหม่านแต่ฉันไม่คุมหัวฉันอีหม่านแต่ฉันไม่ละหมาดฉันอีหม่านแต่ฉันไม่ทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งบอกว่าอีหม่านอยู่ในใจไม่ใช่อันกุรอานกล่าวว่าไงอินนัลลซีนาอามานูและบรรดาบุคคลผู้ที่มีอีหม่าน มีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วทั้งหลายวะอามิลุสซอลิฮัตและจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีการงานที่ดีคืออะไรการงานที่ดีคือการงานที่คนส่วนใหญ่เขาทำกันการงานที่ดีคือการงานที่สิปัญญาของเราเห็นว่าดีใช่ไหมไม่ใช่การงานที่ดีในศาสนาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวางอยู่บนพื้นฐานสองประการประการที่หนึ่งการงานนั้นจะต้องเป็นการงานที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทำด้วยกับหวังในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้ทำในเรื่องของหวังในคำสรรเสริญเยินยอไม่ได้ทำเพื่อให้มนุษย์คนหนึ่งคนใดได้เห็นแต่เป็นการงานที่เราทำโดยมุ่งหวังต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามุ่งหวังในความเมตตามุ่งหวังในการอภัยโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่สองคืออะไรจะต้องเป็นการงานที่สอดคล้องกับแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะนั้นการงานใดก็ตามที่ปราศจากสองเงื่อนไขนี้การงานนั้นไม่ได้รับการตอบรับจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้ว่าจะเนียดดีก็ตามจะต้องเข้าใจนะครับเรื่องของศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานผ่านทางท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนจนกระทั่งเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ได้กล่าวนะครับว่าไม่มีสิ่งดีใดๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรู้และจะไม่แนะนำให้พวกเราได้ปฏิบัติสิ่งใดก็ตามที่เป็นคุณงามความดีสิ่งใดก็ตามที่จะนำไปสู่ความใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีรู้แล้วท่านนบีจะไม่บอกเราบรรดาซอฮาบะห์ไม่มีและไม่มีสิ่งที่ไม่ดีใดก็ตามที่ท่านนบีรู้และจะไม่ห้ามพวกเราอันไหนก็ตามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยท่านนบีก็จะมาบอกจะมาห้ามจะมาเตือนจะมาปรามเหล่าบรรดาซอฮาบะห์เพราะนั้นในเรื่องของศาสนาวะอามิลูอัสซอลิฮัตหลังจากการศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์แล้วจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีอะไรคือสิ่งที่จะได้รับอะไรคือความเมตตาที่รออยู่سيجعل لهم الرحمن ودا ก็คือการที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยอยู่ในสภาพของผู้ที่เป็นที่รักของอัลลอฮ์มานของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่เป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้นะครับว่าเมื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวคนใดคนหนึ่งสักคนหนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเรียกมาลาอิกะฮ์มาและก็กล่าวแก่มาลาอิกะฮ์นะครับว่ายามาลาอิกะตีโอ้มาลาอิกะฮ์ของฉันรักบ่าวของฉันคนนี้ฟะฮิบบูดังนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงรักบ่าวของฉันคนนี้ด้วยเหล่ามาลาอิกะฮ์ก็จะรักบ่าวคนนั้นและก็จะนำความรักนำไปให้เกิดขึ้นแก่มนุษย์ที่อยู่บนหน้าโลกใบนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นใครก็ตามอินนัลลาดีนาอามานูใครก็ตามที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิลุสซอลิฮัตและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีสิ่งที่จะได้รับเป็นเนียมะฮ์อันยิ่งใหญ่ก็คือการที่จะเป็นที่รักของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันอามิลาซอลิฮาอีกอายะหนึ่งมันอามิลาซอลิฮาใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีมินซะกะรินจากผู้ชายเอาอุนซาหรือจากผู้หญิงศาสนาอิสลามไม่ได้แบ่งแยกระหว่างหญิงกับชายหญิงคนใดชายคนใดที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นการงานที่ดีวะฮุวะมุมินุนเห็นไหมครับสองอายะนี้จะมีความสอดคล้องกันในเรื่องของเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับความเนียมะที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตรียมไว้ให้คืออะไรหนึ่งอีมานสองอามันการงานแบบไหนการงานที่ดีด้วย ผู้หญิงอย่างเดียวไหมไม่ใช่ผู้ชายอย่างเดียวไม่ใช่ทั้งผู้หญิงผู้ชายฟะลานุฮยิยันนะฮูฮายาตันฏอยยิบะตันเราจะให้เขาฟื้นมาในสภาพฮายาตันฏอยยิบะตันในสภาพของชีวิตที่ดีชีวิตที่ดีคืออะไรคือชีวิตที่เขาจะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์อีกอายะกุรอานอายะหนึ่งพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลดีนะอามานูและบรรดาบุคคลผู้ที่มีอีหม่านวะอามิลุสซอลิฮาตและประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีกานัตละฮุมญันนาตุลฟิรดาวซินูซุลาสิ่งที่พวกเขาจะได้รับก็คือการที่พวกเขาจะได้พำนักในสวรรค์ที่ชื่อว่าฟิรดาวส์คำว่านูซุลาเนี่ยนูซุลแปลว่าลงนูซุลาก็คือการพำนักในที่นี้ก็คือการพำนักที่ได้รับการต้อนรับจากผู้ที่เป็นเจ้าของที่พักอันนั้นเหมือนเวลาที่เรามีแขกมาที่บ้านของเราเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้เราดูแลแขกที่มาพักที่บ้านของเราเนี่ยกี่วัน3 วันดูแลคืออะไรเตรียมในเรื่องของอาหารและก็ที่นอนให้กับเขาและพี่น้องลองคิดดูคำว่าฟิรดาวซินูซุลาคำว่านูซุลันในอายะกุรอานอายะนี้พูดถึงใครพูดถึงผู้ที่เป็นเจ้าของสวรรค์ที่จะเตรียมที่พักให้กับบ่าวผู้ที่ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีในสวงสวรรค์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้นะครับว่ามาลาไอนุนรออัตวะลาอูซุนุนซะมิอัตวะลาคอตรออะลากัลบินบะชัรสวรรค์เนียมะที่สายตาของเราไม่เคยเห็นที่หูของเราไม่เคยได้ยินที่ประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงความสะดวกความงดงามและก็ความสบายของที่พักในสวงสวรรค์ได้นี่คือสิ่งที่จะรอพวกเราอยู่นะครับประการที่3เนียมะประการที่3เนียมะตุนอัลละตีลายัชอูรุบิฮาก็คือความเมตตาที่คนส่วนใหญ่เนี่ยหรือมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยหลงลืมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากการรายงานของท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้กล่าวนะครับว่ากอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเนียมะตานีความเมตตา2 ประการพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความเมตตาอย่างมากมายแก่พวกเราแต่ท่านนบีบอกจะมีความเมตตา2 ประการมักบูนุนฟีฮิมาที่หลงลืมใครหลงลืมกะซีรุมมินันนาสที่คนส่วนใหญ่นี่จะหลงลืมอัสซิฮะตุวัลฟะรอกก็คือสุขภาพที่ดีและเวลาว่างคำว่ามักบูนุนคืออะไรคำว่ามักบูนุนเนี่ยความหมายคือว่าการขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงในราคาต่ำมักบูนการขายสินค้าที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นเรามีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้ราคา 20,000 บาทสมมุตินะครับแต่เราไปขายในราคาเพียงแค่ขาดทุนไหมขาดทุนสังเกตนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่คำกล่าวของท่านเนี่ยกัลลาวะดัลละคำกล่าวของท่านคือจะสั้นแต่จะสื่อความหมายที่มันกว้างท่านนบีไม่ได้กล่าวในหะดีษบทนี้ว่าความเมตตา2 ประการที่มนุษย์ทั้งหลายนั้นขาดทุนไม่ใช่ความเมตตา2 ประการที่มนุษย์ทั้งหลายมักบูนุนก็คือของที่มีค่าเพราะคำว่าขาดทุนเนี่ยไม่ได้อาจจะหมายถึงของที่มีค่าหรือของที่ไม่มีค่าแต่คำว่ามักบูนเนี่ยแสดงว่าเอาของที่มีค่าเนี่ย ไปขายในราคาที่ไม่เหมาะสมอัสซิฮะตุวัลฟะรอกอัสซิฮะสุขภาพที่ดีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กับเราเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องได้สุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยแสวงหาและไม่มีขายด้วยสุขภาพที่ดีเคยฟังไหมครับเขามีโฆษณาสุขภาพที่ดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองอะไรคือการออกกำลังกายและโดยเฉพาะพวกเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ค่อยที่จะสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของเขาเนี่ยเป็นบุคคลผู้ที่มีสุขภาพที่ดีไปดูนะครับตามโรงพยาบาลเนี่ยคนที่เป็นป่วยเป็นโรคเบาหวานคนที่ป่วยเป็นโรคไขมันเนี่ยส่วนใหญ่มุสลิมเพราะอะไรเพราะอาหารการกินส่วนใหญ่เป็นอะไรข้าวหมกแพะเวลากินบุญก็ต้องมีแกงมัสมั่นจะต้องมีแกงกุรมาจะต้องมีของหวานกินแล้วออกกำลังกายไหมไม่ออกท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าเรื่องของสุขภาพที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะวันหนึ่งความเจ็บป่วยจะต้องมาหาเราแต่ถ้าเราไม่รู้จักใช้เวลาที่เรามีสุขภาพที่ดีในการปฏิบัติอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่เราเจ็บป่วยเราก็จะคิดถึงสิ่งที่เราเคยมีก็คือสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายความว่าการมีสุขภาพที่ดีก็คืออยู่เฉยๆก็มีไม่ใช่นะครับจะต้องแสวงหาด้วยจะต้องออกกำลังกายจะต้องรู้จักที่จะรับประทานอาหารที่เกิดประโยชน์ต่อตัวของเราท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวนะครับว่ามันอัสบะฮะอามินันฟีซิรบิใครก็ตามที่ตื่นมาในตอนเช้านะครับตื่นมาในตอนเช้าด้วยกับความปลอดภัยตัวของเขามีความปลอดภัยครอบครัวเขามีความปลอดภัยมัวอาฟันฟีบาดานิในบางเรื่องบอกมัวอาฟันฟียาซาดิและตัวของเขามีสุขภาพที่ดีตื่นมาในตอนเช้ามีความปลอดภัยตัวของเขามีสุขภาพที่ดีอินดะฮูกูตุเยามิและที่บ้านของเขามีอาหารที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวของเขาในวันนั้นส่วนใหญ่เรามองอะไรตื่นมาปลอดภัยพวกเราตื่นมีความปลอดภัยมีอาหารที่จะเลี้ยงคนในครอบครัวไม่ใช่แค่วันเดียวนะไปเปิดตู้เย็นกินได้เป็นเดือนเลยแต่ท่านนบีบอกว่าตื่นมามีความปลอดภัยนะครับสุขภาพดีตื่นมาไม่เป็นโรคสามารถที่จะไปไหนมาไหนสามารถที่จะเดินไปเข้าห้องน้ำสามารถที่จะขับถ่ายได้อินดะฮูกูตุเยามิมีอาหารที่จะรับประทานฟะกะอันนะมาฮีซัตละฮุดดุนยาบิฮาซาฟีริฮาให้พึงทราบเถิดว่าบุคคลนั้นกำลังได้รับความสุขสบายทั้งหมดบนโลกดุนยานี้เกิดขึ้นกับเขาในบางหะดีษของท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าลาตะซูลูกอดะมาอับดินเยามัลกิยามะติฮัตตายุสอะลาอัลอัรบะเท้าทั้งสองของมนุษย์เนี่ยจะไม่ถูกเคลื่อนย้ายจากสถานที่ที่เขาถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกว่าจะถูกสามจากสี่ประการซะก่อนอันชะบาบิฮีฟีมาอับละถูกถามถึงชีวิตในวัยหนุ่มในวัยที่เขามีสุขภาพที่ดีในวัยที่เขามีพละกำลังในวัยที่เขามีความเข้มแข็งมีความแข็งแรงเขาใช้ไปในหนทางใดวะอันอุมรีฮีฟีมาอัฟนาและชีวิตหลังจากบรรลุนิติภาวะของเขาจนกระทั่งมีอายุ40ปี50ปี60ปีเขาใช้ไปในหนทางไหนวะอันมาลีมินไอนักตะซะบะวะฟีมาอังฟะกอและถูกถามจากทรัพย์สินของเขาว่าเขาได้มาด้วยกับวิธีใดและเขาใช้จ่ายไปในหนทางไหนวะอันอิลมิฮิมาดาอามิลาบิและถูกถามด้วยกับวิชาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้ที่เขาได้ฟังที่เขาได้ศึกษาฟังหูซ้ายออกหูขวาหรือว่าฟังแล้วนำไปสู่การปฏิบัติ สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเรามองถึงหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราจะเห็นนะครับว่าท่านนบีให้ความสำคัญกับเรื่องราวของสุขภาพจนกระทั่งท่านนบีกล่าวนะครับว่าอัลมุมินุกอวีผู้ศรัทธาที่มีความเข้มแข็งแม้ว่าการอธิบายหะดีษบทนี้นักวิชาการบางท่านบอกความเข้มแข็งตรงนี้น่าจะหมายถึงความเข้มแข็งในเรื่องของอีมานแต่นักวิชาการหลายๆท่านก็บอกว่าความเข้มแข็งตรงนี้อาจนั่นหมายถึงความเข้มแข็งในเรื่องของสุขภาพผู้ศรัทธาที่มีความเข้มแข็งค่อยรุนวะอะฮับบุอิลลอฮ์จะมีความดีงามและจะเป็นที่รักยิ่งนะที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าผู้ศรัทธาที่มีความอ่อนแอประการต่อมานะครับอันฟารอฆเวลาว่าง เวลาว่างเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะใช้ไปในหนทางของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรามีเวลาว่างที่จะละหมาดสุนัตต่างๆเรามีเวลาว่างที่จะออกไปช่วยเหลือคนยากจนคนขัดสนเรามีเวลาว่างที่จะช่วยในการอบรมดูแลลูกหลานของเราไม่ได้ปล่อยให้เป็นภาระของโรงเรียนหรือบรรดาครูที่สอนศาสนาแต่เพียงเดียวเรามีเวลาว่างนะครับหลังจากการทำงานของเราที่จะอยู่กับครอบครัวของเราที่จะคอยดูแลที่จะคอยอบรมลูกหลานภรรยาของเราเวลาที่เรามีเวลาว่างเราในทุกวันนี้เป็นยังไงสังคมก้มหน้าเรากับใช้เวลาว่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระเรากับใช้เวลาว่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราเนี่ยอยู่กับบุคคลที่ไม่ทำให้เกิดประโยชน์แก่เราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เราใช้เวลาว่างที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราอยู่ในหนทางที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโกรธกริ้วท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกนะครับว่า2 สิ่ง 2ประการนี้จะเป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยขาดทุนก็คือสุขภาพที่ดีและก็เวลาที่ว่างเพราะนั้นถ้าเราใช้เวลาว่างที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้เนี่ยไปในหนทางที่ถูกต้องมันจะเกิดประโยชน์กับเราทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์สุดท้ายนะครับมีเรื่องของสลัฟของเราคนหนึ่งที่อยากจะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังที่หลายๆคนเคยตัดพ้อต่อว่าต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าพระองค์เนี่ยไม่ได้ประทานความเมตตาอะไรให้กับตัวของเขาเลยชายผู้นี้นะครับกานะอะฮาดุนซะลัฟมีสลับบรรพชนของเราคนหนึ่งอักเราะห์คำว่าอักเราะห์แปลว่าศีรษะล้านอักเราะอุรเราะห์ศีรษะล้านอับรอซุลบาดันร่างกายเนี่ยเป็นโรคผิวหนังเป็นโรคเรื้อนหัวล้านผิวหนังเป็นโรคเรื้อนอะมาไอในตาสองข้างเนี่ยบอดเรามีไหมเรามีผมผิวหนังร่างกายของเราก็ปกติไม่ได้เป็นโรคอะไรนะครับตาของเราก็สามารถที่จะมองเห็นมัชลูลุลกอดามัยขาสองข้างเนี่ยเขเดินไม่ตรงวันจะได้แขนทั้งสองข้างก็เช่นเดียวกันวากานายากูลูชายคนนี้เนี่ยศีรษะล้านนะครับในบางนี้บอกว่าในบางการรายงานบอกว่าหูหนวกด้วยตาบอดเป็นโรคผิวหนังนะครับมีความพิกลพิการในเรื่องของมือและก็ขาคือถ้าใช้จิตสำนึกของเราโอ้โหคนนี้หาดีไม่ได้เลยวะกานายากูลูแต่ชายผู้นี้กล่าวอยู่ตลอดกล่าวไงครับอัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นสิทธิของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮีอาฟานีที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันมีความปลอดภัยให้ฉันมีความสุขมิมมาอิบตะลาบิฮิกะซีรอมมิมมันคอลักมากเหนือกว่าบุคคลอื่นอีกมากมายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขา วะฟัดดอลานีตัฟดีลาและฉันมีความประเสริฐมากกว่าอีกหลายๆคนถ้าพวกเราก็ไอ้คนนี้บ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมพูดแบบนี้ทั้งที่ไม่ได้มีดีอะไรเลยฟะมัรรอบีรอจุลุนก็มีชายคนหนึ่งเดินผ่านแล้วได้ยินคำพูดนี้ฟะกอลาละหูก็กล่าวแก่ชายผู้นั้นนะครับว่ามิมมาอาฟากะอะไรล่ะที่ทำให้ท่านคิดว่าท่านเนี่ยดีกว่าคนอื่นท่านเป็นคนหัวล้านเป็นคนหูหนวกเป็นคนตาบอดเป็นคนพิกลพิการเป็นคนเป็นโรคผิวหนังอะไรล่ะที่ทำให้ท่านคิดว่าท่านดีกว่าคนอื่นอีกหลายๆคนเนี่ยฟะกอละชายผู้นั้นก็กล่าวนะครับว่าไวฮักลายารอจุลแกไม่รู้หรือไงไอ้หนุ่มเขาบอกไวฮักจริงเป็นคำเชิงด่านิดนึงแกไม่รู้หรือไงไอ้หนุ่มยาลาลีลิซานันดากิรอถึงแม้ว่าฉันจะเป็นแบบนี้เนี่ยแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้ฉันมีลิ้นที่สามารถที่จะลำลึกถึงพระองค์ได้ยังมีลิ้นที่สามารถที่จะอ่านอัลกุรอานยังมีลิ้นที่สามารถที่จะละหมาดยังมีลิ้นที่จะกล่าวสรรเสริญต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะกอนบันชากิรอให้ฉันยังมีหัวใจที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยท้อแท้ไม่เคยสิ้นหวังในความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนนะครับถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเป็นไงหัวใจเนี่ยไปแล้วหันไปพึ่งพิงสิ่งต่างๆหันไปพึ่งพิงต่อสิ่งที่คนเขาบอกว่าสามารถที่จะช่วยได้ไปขอต่อโต๊ะวะลีไปขอต่อโต๊ะนั่นโต๊ะนี่แต่ชายคนนี้บอกว่าฉันยังมีหัวใจที่ชากิรอฉันยังมีหัวใจที่ขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายังไม่พอวะบะดานันอะลัลบะลาอิซอบิรอฉันยังมีร่างกายที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้อดทนต่อการทดสอบที่เกิดขึ้นกับตัวของฉันฉันกินเดินไปไหนมาไหนได้แม้ว่ามันจะพิกลพิการฉันยังมีร่างกายฉันยังมีลมหายใจฉันยังมีหัวใจพี่น้องลองคิดดูนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยมาความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับเราเนี่ยเราลืมที่จะขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในความเมตตาเหล่านั้นบ้างหรือเปล่าหรือเราคิดเพียงแค่ว่าความเมตตาที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเราก็คือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองแต่เพียงอย่างเดียววันนี้เรายังเป็นบ่าวของพระองค์วันนี้เรายังเป็นอุมมะประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เรายังสามารถที่จะปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้แม้ว่าเราจะกระทำในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามแต่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ยังทรงเมตตาให้ความโปรดปรานอย่างมากมายแก่ตัวของเราและครอบครัวของเราเราเคยขอบคุณต่อความเมตตาอันนี้ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการกระทำด้วยกับหัวใจด้วยกับลิ้นและก็ด้วยกับอวัยวะและสิ่งต่างๆที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับเราบ้างหรือเปล่าฝากเป็นคำถามให้กับตัวของผมและก็พี่น้องทุกท่านในค่ำคืนนี้ครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะนะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์